อ่ะสวัสดีกันนะจ๊ะทุกคนวันนี้ทีมงานดิจิตอลโฟกัสจะพามาดูการติดตั้งกล้อง 4G Mobile DVR บนรถบรรทุกน้ำมันทำไมถึงเรียกกล้อง 4G Mobile DVR ก็เพราะมันดูผ่านแอปในมือถือได้ดูผ่านห้องควบคุมจากที่อื่นได้โดยใช้เครือข่าย 4G มีเครื่องบันทึกมี GPS บอกตำแหน่งรถซึ่งแตกต่างจากกล้องติดรถทั่วไปที่ใช้เมมโมรี่เก็บไว้ดูคนเดียวเวลาจะดึงข้อมูลก็ต้องถอดเมมออกมาติดกล้องภายในรถติด2ตัวตัวหนึ่งไว้ตรงนี้ดูหน้ารถถนนหนทางอีกตัวตรงนี้เห็นทั้งห้องโดยสารกันไปเลยตั้งใจขับรถหรือเปล่าดูอยู่นะจ๊ะเอาไอ้หนูมาแอบไว้ไหมนี่งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดซ่อนสายเครื่องบันทึกไว้ตรงนี้ตัวรับสัญญาณ GPS ตรงนี้กล้องท้ายรถมุมนี้สำคัญมากต้องเห็นตรงหัวจ่ายตรงนี้นะนี่กล้องอีกตัวมองหัวถังน้ำมันเพื่อดูความเรียบร้อยปลอดภัยสัญญาณเชื่อมสายต่อคอนเนคเตอร์ไปท้ายรถนอกจากดูภาพบันทึกภาพแล้วดิจิตอลโฟกัสยังมีตัว Full Option เป็น AI ช่วยแจ้งเตือนขนาดขับรถแจ้งเตือนสูบบุหรี่ขับรถเร็วเกินกำหนดเล่นโทรศัพท์ขนาดขับรถง่วงนอนออกนอกเส้นทางการขโมยน้ำมันและตอนนี้ดิจิตอลโฟกัสของเราได้เปิดตัว DigiF Smart One Box กันไปที่เรียบร้อยแล้วก็คือเครื่องบันทึกตัวเดียวที่รวม GPS และรองรับเครื่องรูดบัตรใบขับขี่ของพนักงานขับรถรองรับโดยกรมขนส่งทางบกนะซึ่งเป็นกฎหมายสำหรับรถบรรทุกที่ต้องยืนยันตัวตนคนขับและชั่วโมงการขับรถไม่เกิน4ชั่วโมงและนอกจาก 4G Mobile DVR ติดในรถบรรทุกแล้วยังสามารถติดในรถพยาบาลรถฉุกเฉินโฟล์คลิฟเรือขนส่งสินค้าแล้วก็ติดมาแล้วสนใจทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Digital Focus นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ